สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็ยืนกับหัวข้อ Resin อัดเม็ดคืออะไรผู้เล่นใหม่ควรรู้คุยกันก่อนนะครับว่าปกตินะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินนะครับผู้เล่นหลายๆท่านใช่ไหมครับพูดว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ย Resin ของเราเนี่ยครับจะตัน160แล้วอย่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ครับอันนี้ถ้าใกล้เต็มนะครับอย่าลืมไปใช้หรือครับเรซินอัดเม็ดนะครับทีนี้คำถามสำคัญครับเรซินอัดเม็ดคืออะไรหายังไงใช้ยังไงแล้วมีอะไรดีครับคลิปนี้มีคำตอบคุยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปว่าในส่วนของเรซินอัดเม็ดผมจะต้องพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักตรงส่วนของระบบหนึ่งก่อนครับมันคือระบบค่าชื่อเสียงประจำเมืองนั่นเองครับตรงนี้นะฮะที่ผมอยู่ตรงส่วนของหลี่เย่นะครับซึ่งปกติแล้วครับมันจะมี NPC คนนี้อยู่ครับนี่ฮะเป็นตรงส่วนของ NPC นะครับที่เกี่ยวกับระบบค่าชื่อเสียงนี้ซึ่งแต่ละเมืองนะครับมีทุกเมืองแต่จะปลดมาไม่เท่ากันแต่ละเมืองนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่อาจจะต้องทำเควสในเรื่องไปสักระดับหนึ่งก่อนนะครับถึงจะปลดออกมานะครับตรงส่วนของหลี่เย่เนี่ยครับจะมี NPC คนนี้อยู่ครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอันนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณยูนะครับซึ่งเวลาเราคุยกับเขานะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บอันนี้นะครับมันจะเป็นระบบค่าชื่อเสียงหลักๆของระบบนี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือมันจะมีรอบสัปดาห์ให้ครับในส่วนของ2อันนี้นะอันนี้ครับที่เขียน3/3คือผมทำไปแล้วตรงส่วนของรอบสัปดาห์พวกนี้มันจะเป็นตรงส่วนของการปราบปรามมอนสเตอร์ครับอันนี้กับการที่เรานะครับเล่นตรงส่วนของเควสครับอาจจะมีการที่เรานะฮะไปตีกับมอนสเตอร์บ้างหรือเป็นการส่งของบ้างนะครับแต่อันนี้ต้องเตือนนะครับมันจะรวมทุกเมืองนะครับรอบตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็ตรงส่วนอันนี้นะครับอันนี้มันจะมีเรื่องของการที่เราทำเควสลองนะครับหรือ achievement นะครับตามเมืองต่างๆหรือแม้แต่การสำรวจนะครับก็นับเพื่อนๆจะได้ตรงส่วนของเจ้านี่มาครับเป็นค่าชื่อเสียงประจำเมืองตรงนี้ซึ่งพอเราได้ค่าชื่อเสียงเยอะๆเนี่ยครับเราสามารถที่จะนำมาแลกของในตามระดับครับพวกนี้ซึ่งเจ้า Condensed Resin เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนี่ครับอันนี้ครับ Condensed Resin หรือ Resin อัดเม็ดของเราที่เป็นหัวข้อในวันนี้นั่นเองนะฮะทีนี้ถ้าสมมุติเพื่อนๆผ่านตรงส่วนของตะกี้เนี่ยครับได้สูตรมาแล้วใช่ไหมเพื่อนๆจะต้องวิ่งมาที่แท่นนะครับสรรสร้างนะฮะแท่นสรรสร้างหรือแท่นแปรธาตุนะครับซึ่งมีอยู่ในทุกเมืองนะครับอันนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีหัวข้อให้คราฟอยู่ครับเป็นเรซินอัดเม็ดครับซึ่งจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะ Condensed Resin นั่นเองนะครับโดยตรงส่วนของการคราฟเนี่ยครับตรงส่วนของการคราฟนี้จำเป็นจะต้องใช้เจ้า Crystal Core ครับซึ่งอันนี้ผมจะขึ้นภาพให้นะครับเราวิ่งไปหาผีเสื้อนะครับที่เรืองแสงอยู่นะครับตามเมืองต่างๆเมืองไหนก็ได้นะครับแต่ละเมืองสีจะต่างกันแต่ให้รู้ว่าเก็บมาแล้วเสร็จปุ๊บจะได้เป็น Crystal Core อันนี้ครับแล้วก็อันนึงครับสิ่งที่ต้องใช้คือตรงส่วนของ Original Resin ครับซึ่งตรงส่วนนี้เป็นเรซินปกติเลยที่เราใช้กันนะครับโดยจะต้องใช้ทั้งหมดด้วยกัน40 point ต่อ 1 เม็ดซึ่งการใช้ตรงนี้เนี่ยครับในกรณีที่นับกับ BP ครับต้องคุยก่อนว่ามันไม่ได้เสียสิทธิ์นะครับอันนี้นะถึงแม้จะคราฟเนี่ยครับมันก็ยังนับเป็นการใช้เรซินนะครับณตอนคราฟอยู่นะทีนี้point สำคัญครับเรซินอัดเม็ดพวกนี้นะครับดียังไงทำไมถึงคราฟการตรงส่วนของเรซินอัดเม็ดเนี่ยครับมันมีข้อดีคือตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะใช้ตรงส่วนของเรซินได้อย่างรวดเร็วครับกรณีที่เพื่อนๆนะครับไม่มีเวลาในการเล่นแต่เรซินใกล้เต็มแล้วนะครับเราสามารถเอามาคราฟนะครับเก็บไว้เป็นเรซินอัดเม็ดแล้วก็ตรงนี้นะฮะเวลาเราใช้เนี่ยครับถ้าสมมุติปกติแล้วครับCondensed Resinเนี่ยครับมันจะมีรายละเอียดเขียนเลยว่ามันสแตทได้แม็กซ์สุด5อันและใช้ได้กับตรงส่วนของนี่ฮะตรงส่วนของต้นไม้นะครับหรือว่าเลไลเท่านั้นตรงส่วนของต้นไม้ที่กล่าวถึงนี่คืออะไรมันคือดันเจียนต่างๆครับเป็นดันเจียนประเภทตรงส่วนของอาร์ติแฟกต์ดันเจียนตรงส่วนของพวกนี้ครับเป็นตรงส่วนของพวกสมุดอัปเกรดพรสวรรค์ตัวละครหรือก็คืออัพขั้นสกิลนั่นเองนะครับหรือแม้แต่นะครับตรงส่วนของการที่เราหาวัตถุดิบนะครับในการปลดอาวุธพวกนี้สามารถใช้Condensed Resinมาลงได้แต่แน่นอนปกติมันใช้20ใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราเอาCondensed Resinมาลงเนี่ยเท่ากับเราจะใช้นัดเดียว40เลยเท่ากับเป็น2รอบครับตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดเวลานะครับให้เราได้โอเคนะหลักๆคือประหยัดเวลาช่วยในเรื่องของการที่นะฮะ แล้วนะครับอันนี้นะฮะไม่เสียผลประโยชน์นะครับในเรื่องของการรีเรซินนะครับหรือคือการรีสตามิน่านั่นเองแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อนึงครับแน่นอนว่าพอมันคราฟแบบนี้เนี่ยครับตรงส่วนเนี่ยครับมันไม่ได้มีเวลาจำกัดครับในพาร์ทของ Condensed Resin เนี่ยครับตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะจัดเจ้า Condensed Resin ได้ถึง5อันเพื่อนำไปเล่นนะครับในส่วนของด่านบางด่านนะครับเช่นด่านพรสวรรค์เนี่ยครับแน่นอนว่าทุกวันเนี่ยครับมันไม่เหมือนกันถูกไหมมันจะสลับไปตามแต่ละวันนะครับอย่างวันนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยมันเป็นตรงส่วนของอันนี้ครับเป็นสมุดเล่มนี้แต่พอนะครับถ้าสมมติเป็นวันอื่นเนี่ยครับมันก็จะเป็นเล่มอื่นถูกไหมเป็นพอยต์สำคัญที่ทำให้เรานะครับสามารถที่จะฟาร์มวัตถุดิบนะครับได้ตรงตัวมากขึ้นนะในระหว่างสัปดาห์นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะสแตทมาได้นะครับโอเคนะทีนี้ข้อเสียนะครับของ Condensed Resin คือมันไม่สามารถมาใช้กับเจ้าพวกนี้ได้ครับเป็นตรงส่วนของพวกนี้ครับพวกวัตถุดิบในการอัพตัวละครเนี่ยปกติเราต้องมาตีมอนสเตอร์พวกนี้ใช่ไหมครับตรงส่วนนี้ Condensed Resin จะใช้ไม่ได้ครับดังนั้นต้องวางแผนได้ดีนะครับอันนี้นะนี่นะครับเป็นข้อเสียข้อหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับต้องระวังนะแต่ก็แน่นอนนะครับอันนี้ต้องส่วนของระบบเนี่ยครับในพาร์ทของระบบค่าชื่อเสียงประจำเมืองเนี่ยครับก็ยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นตรงส่วนนี้ครับนี่ครับกระเป๋าเจ้าตัว NRE เมนูครับซึ่งเป็นตรงส่วนของช็อตคัทด่วนนะครับในการที่เรานะครับใส่ตรงส่วนของนะครับที่ช่วยในการฟื้นฟูนะครับในเรื่องของเลือดกับตรงส่วนของชุบเนี่ยไว้เสร็จปุ๊บถ้าเราใส่อยู่เนี่ยครับเราสามารถกดได้เลยโดยกดที่ Z นะครับอันนี้ก็ประหยัดเวลาได้เยอะนะครับไม่ต้องกดตรงส่วนของการที่เข้ามาในหน้านี้นะฮะในการที่กินอาหารนะหรือแม้แต่นะฮะเจ้าเสาวาร์ปนะครับอันนี้นะครับซึ่งได้จากเมืองแรกนะครับมอนสเตอร์นะครับอันนี้เราสามารถสร้างวาร์ปจำลองได้นะครับหรืออีกครับแม้แต่เจ้านี่ครับวินแคชเชอร์ครับอันนี้ก็เด็ดนะครับถ้าสมมุติเรากดเนี่ยครับมันจะสร้างลมออกมาครับอันนี้นะอันนี้เราสามารถที่จะลอยตัวได้นะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่มีตัวละครนะครับที่ช่วยในการสำรวจแมปนะครับประเภทอย่างสกัลมูดนะครับที่บินได้นะครับหรือพวกเวนติพวกอะไรนะครับถ้าไม่มีบางจุดอาจจะต้องใช้อันนี้นะครับแต่ข้อเสียนะครับอย่างที่รู้กันนะครับพอเป็นไอเทมนะครับอาจจะใช้ยากหน่อยแต่แน่นอนว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับแล้วระบบตรงส่วนของค่าชื่อเสียงเนี่ยครับมันให้เงินค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอันนี้นะยังไงก็อย่าลืมไปทำกันล่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ